เด็กทารกที่กำลังเกิดมาตอนนี้เธอมีชื่อว่าอเดไลน์แล้วเธอก็เกิดวันที่1มกราคมปี1908แล้วเธอก็เป็นลูกสาวคนเดียวของเฟย์และบิลตันและในวันที่16มิถุนายนปี1929อเดไลน์กับแม่ของเธอได้มาเยี่ยมชมสะพานโกลเด้นเกตและการมาเที่ยวครั้งนี้ทำให้เธอได้เจอกับวิศวกรหนุ่มที่ร่วมกันก่อสร้างสะพานโกลเด้นเกตขึ้นมาและไม่ถึง3เดือนอเดไลน์เธอก็ตัดสินใจแต่งงานกับวิศวกรหนุ่มคนนี้และ3ปีต่อมาหลังจากแต่งงานอเดไลน์เธอก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวมา1คนและลูกสาวเธอก็มีชื่อว่าเฟนนี่แล้ววันที่17กุมภาพันธ์ปี1937มันได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่สะพานโกลเด้นเกตและในเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีวิศวกร2คนเสียชีวิตและมีคนงานอีก8คนที่ตกลงมาตายซึ่งหนึ่งในวิศวกรที่เสียชีวิตก็เป็นสามีของอเดลาด้วย1คนและ10เดือนหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตอเดลาก็ได้ขับรถไปที่บ้านพักตากอากาศของพ่อแม่และระหว่างที่เธอกำลังขับรถก็ดันมีหิมะตกลงมาพอดีทำให้เธอควบคุมรถไม่อยู่และเกิดอุบัติเหตุและระหว่างที่เธอกำลังจมไปในน้ำที่เย็นจัดร่างกายของเธอก็เริ่มขาดออกซิเจนและหัวใจของเธอก็เริ่มเต้นช้าลงและภายใน2นาทีร่างกายของเธอก็อุณหภูมิลดลงจนทำให้หัวใจของเธอไม่เต้นอีกต่อไปแล้วอยู่ๆก็มีสายฟ้าผ่าลงมาที่รถของเธอซึ่งมันก็มีกระแสไฟฟ้าถึง500ล้านโวลต์และมีกระแสไฟถึง 60,000 แอมแปร์มันก็เลยส่งผลให้หัวใจของอเดลายกลับมาเต้นอีกครั้งนึงและนอกจากนั้นยังทำให้สติของเธอกลับมาอีกแต่ว่ามีอย่างนึงที่เธอยังไม่รู้ตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอซึ่งมันก็เป็นไปตามทฤษฎีการบีบบัตรอิเล็กตรอนฟอร์เลมานแล้วทฤษฎีนี้จะถูกค้นพบในปี2035ทำให้อเดไลน์ตอนนี้มีภูมิต้านทานต่อการเวลาเพราะว่าเซลล์ของเธอจะไม่มีวันแก่ตัวอีกต่อไปแล้วหลังจากตอนนั้นเวลาก็ผ่านมาหลายปีหน้าของอเดไลน์เธอก็ยังเหมือนเดิมแล้วพอคนไหนที่รู้จักกับอเดไลน์มาก่อนพอเห็นหน้าของเธอทุกคนก็งงว่าทำไมหน้าของเธอไม่แก่ลงเลยแล้วแถมหน้ายังเหมือนเดิมอีกขนาดลูกสาวที่เดินมาด้วยนี่นึกว่าเป็นพี่น้องกันซะอีกอเดไลน์เธอก็ตอบได้แค่ว่าเป็นเพราะว่าเธอทาครีมดีแล้วก็กินอาหารดีแล้วมันก็มีอยู่ครั้งนึงที่อเดไลน์ทำผิดกฎจราจรและพอตำรวจอ่านบัตรประชาชนของเธออเดไลน์เกิดวันที่1มกราคมปี1908จะบอกว่าคุณอายุ45เนี่ยนะแน่นอนพอตำรวจเห็นหน้าอเดไลน์เขาก็ไม่เชื่อคนอายุ45อะไรหน้าเด็กขนาดนี้เขาก็เลยจะยึดบัตรประชาชนของอเดไลน์ไปก่อนแล้วค่อยให้อเดไลน์เอาใบเกิดมายืนยันอีกทีนึงอเดไลน์ตอนนี้เองก็รู้แล้วว่าร่างกายของเธอผิดปกติเพราะว่าหน้าตาของเธอไม่เคยแก่ลงเลยเธอก็เลยตัดสินใจย้ายกลับมาที่ซานฟรานซิสโกเพื่อมาเป็นธุรการในโรงเรียนแพทย์แล้วก็คอยหาเหตุผลว่าทำไมตัวเธอถึงไม่แก่ลงเลยแล้วหลังจากที่เธอพยายามหาเหตุผลมา1ปีสุดท้ายเธอก็ต้องยอมแพ้กับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วในคืนนี้ก็มีผู้ชาย2คนเดินมาหาเธอพวกนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสืบสวนกลางแล้วพวกเขาก็เชิญตัวอเดไลน์ไปกับพวกเขาด้วยซึ่งอเดไลน์เธอก็ขัดขืนไม่ได้มีแต่ต้องยอมไปอย่างเดียวแล้วอยู่ๆ2คนนี้ก็พาเธอมาที่สนามบินอเดไลน์เธอก็รู้ว่าถ้าขืนยังอยู่ที่นี่ต่อเธอต้องเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆพวกนั้นบางทีอาจจะทดลองอะไรบางอย่างกับเธอก็ได้เพราะพวกนั้นคงอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เธอไม่แก่ลงเลยอเดไลน์ก็เลยพยายามหนีออกมาจากนั้นเธอก็ไปเก็บข้าวของที่บ้านทั้งหมดแล้วก็ย้ายออกมาทันทีซึ่งก่อนที่อเดไลน์จะหนีไปเธอก็บอกกับลูกของเธอว่าถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเราได้เจอกันอีกแม่จะกลายเป็นคนอื่นซึ่งบางทีลูกอาจจะแนะนำกับคนอื่นว่าแม่เป็นเพื่อนของลูกเองเฟนนี่เธอก็พอเข้าใจว่าทำไมแม่ของเธอต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะเรื่องที่แม่ของเธอไม่เคยแก่ลงเลยเรื่องนี้ก็มีแค่แม่กับเธอเท่านั้นที่รู้และหลังจากนั้นอเดไลน์เธอก็ตั้งใจว่าเธอจะเปลี่ยนชื่อใหม่บ้านใหม่แล้วก็ที่อยู่ใหม่ทุก10ปีเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองแล้วก็ลูกของเธอด้วยแล้วหลังจากตอนนั้นตอนที่เธอโดนตามล่าอเดไลน์เธอก็อยู่มาถึงอีก60ปีแล้วถ้ารวมจากอายุเก่าของเธอตอนนี้เธอก็มีอายุ100กว่าปีซึ่งหน้าตาของเธอก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและตอนนี้อเดไลน์เธอก็ใช้ชื่อปลอมว่าอแมนดาและคืนนี้เธอก็มีนัดไปงานเลี้ยงกับเพื่อนซึ่งที่จัดงานที่นี่อเดไลน์เธอก็เคยมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วและด้วยความที่เธออยู่มานานมากเธอมองคนแป๊บเดียวเธอก็รู้แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาจีบเธอก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นนักวาดรูปแน่นอนแล้วก็แถมไม่ค่อยมีตังค์ด้วยแต่ว่าที่บ้านของเขารวยนะแหมทักสกุเจือนเลยอเดไลน์ก็รู้เพราะว่าดูจากนาฬิกาที่เขาใส่มันเป็นนาฬิกาคาเทียร์รุ่นแรกๆน่าจะเป็นคุณปู่ของคุณให้มาแล้วคนที่ซื้อได้ในตอนนั้นก็มีแค่คนมีตังค์เท่านั้นแหละแล้วแถมที่มือคุณยังมีสีเปื้อนอยู่อีกถ้าคุณไม่ใช่ศิลปินวาดรูปแล้วคุณจะทำอะไรได้อีกแต่ว่าในงานนี้ก็ทำให้อเดไลน์ได้เจอกับผู้ชายคนนึงซึ่งเธอก็ไม่มีความรู้สึกกับผู้ชายแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าอเดไลน์เธอก็ต้องตัดใจ
เพราะว่าเธอไม่อยากมีความรักอีกพอถึงยังไงการที่เธอมีคนรักของเธอยังไงก็ต้องจากไปก่อนแล้วพอหลังจากงานเลี้ยงเลิกเอลลิสคนที่อเดลายชอบเมื่อกี้เขาก็รีบเข้าลิฟต์มาด้วยเขาก็รู้ว่าเมื่อกี้อเดลายมองเขาอยู่ซึ่งเขาเองก็มองอเดลายเหมือนกันเขาก็เลยอยากแนะนำตัวให้เธอรู้จักอเดลายเธอก็บอกไปว่าเธอชื่อเจนนี่เอลลิสเขามุ่งหน้าจีบอย่างเต็มที่เลยและส่วนอเดลายต่อให้เธอสนใจเอลลิสยังไงเธอก็ต้องตีตัวออกห่างจากเขาอยู่ดีสรุปเอลลิสคืนนี้เขาก็ได้แค่ชื่ออย่างเดียวเลยที่เหลือก็ไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วพออีกวันนึงอเดลายก็มานัดเจอกับเฟนนี่ลูกสาวของเธอซึ่งในปีนี้เฟนนี่เธอก็แก่กว่าแม่ไปเยอะมากแน่นอนว่าร่างกายของเธอก็อ่อนแอไปตามวัยและช่วงนี้เฟนนี่เธอก็คิดถึงบ้านพักคนชราขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนของเธอหลายคนก็ย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราเหมือนกันอเดลายเธอก็เสนอว่าให้เฟนนี่ย้ายไปอยู่กับเธอไหมเฟนนี่เธอก็คิดว่าแม่ก็มีชีวิตของแม่เนี่ยแหละดีแล้วและอีกอย่างนึงเราสองคนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานมากแล้วที่บ้านพักคนชราที่เพื่อนของเธอย้ายไปอยู่ก็มีคนดูแลดีถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นแม่ค่อยไปดูแลเธออีกทีก็ได้แล้วพออีกวันนึงวันที่อเดลายมาทำงานเพื่อนร่วมงานของเธอก็บอกว่ามีคนใจดีบริจาคหนังสือมาให้พวกเราด้วยแล้วแถมเขาจะมาที่นี่ด้วยตัวเองเลยแล้วคนที่มาบริจาคหนังสือก็คือเอลลิสอเดลายพอเห็นหน้าเอลลิสเธอก็งงเลยว่ามาที่นี่ได้ไงเนี่ยแต่ว่าเธอก็ต้องทำเป็นนิ่งไว้ก่อนเอลลิสก็เดินมาทักว่านี่จำเขาไม่ได้แล้วเหรออเดลายก็ถามตรงๆเลยว่ารู้ได้ไงว่าเธออยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขามาที่นี่บ่อยแล้วก็เคยเห็นอเดลายออกมาจากห้องประชุมด้วยเหมือนกันซึ่งเอลลิสก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอเดลายทำงานอยู่ที่นี่และเงื่อนไขในการบริจาคหนังสือของเขาก็คืออเดลายต้องไปออกเดทกับเขาครั้งนึงตอนแรกอเดลายเธอก็ไม่อยากไปหรอกแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆและเธอก็ตัดสินใจไปเดทกับผู้ชายคนนี้ด้วยดีกว่าเอลลิสก็บอกเลยว่าต้องเป็นที่ที่คุณไม่เคยไปแน่นอนเธอก็ถามว่าใช่แล้วเพราะว่าในเมืองนี้เธอก็ไปมาทุกที่แล้วที่ที่เอลลิสพาอเดลายไปเดทก็คือเหมืองขุดเจาะเอลลิสเขาก็เป็นคนขุดเจาะที่นี่เองเพราะว่าเขาก็เป็นคนนึงที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตตอนแรกที่เอลลิสเรียนเขาก็เรียนเป็นนักคณิตศาสตร์และเขาก็สร้างอัลกอริทึมขึ้นมาตัวนึงจากนั้นก็ร่วมมือกับเพื่อนเพื่อตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วพอขายอัลกอริทึมแล้วได้เงินมาเขาก็เอามาลงทุนที่นี่แหละแล้วก็เอาเงินบางส่วนมาบริจาคให้คนอื่นอีกอเดลายเธอค่อนข้างชอบเอลลิสเลยเพราะว่าเขามีเสน่ห์ดีแต่ว่าเธอก็ต้องตีตัวออกห่างเขาอยู่ดีเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเธอก็ต้องย้ายเมืองไปที่อื่นเพราะงั้นต่อให้เดทกันไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีเอลลิสบอกว่างั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเขาจะเล่ามุกนึงให้ฟังถ้าเกิดว่าคุณไม่ขำก็ถือว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้ทีนี้เอลลิสเขาก็เล่าเรื่องตลกของเขาเนี่ยแหละไม่รู้เพราะกูเป็นคนไทยหรือไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยเก็ทมุกตลกบ้านเขาเท่าไหร่แต่ว่าอเดลายขำไงทีนี้เอลลิสก็เลยชวนอเดลายไปเดทที่บ้านของเขาเองแล้วพอถึงเวลา20:00 น.อเดลายเธอก็มาตามนัดและระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังกินดินเนอร์กันเอลลิสก็เล่าเรื่องครอบครัวของเขาให้อเดลายฟังเขาก็บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนชอบดูดาวมากแล้วพ่อคิดว่ามีดาวดวงนึงที่จะโคจรมาใกล้โลกมากที่สุดและจากการคำนวณของพ่อเขามันน่าจะโคจรมาใกล้โลกปี1981แต่พอถึงปีนั้นมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีแต่กลายเป็นว่าครอบครัวของเราก็มานั่งดูดาวดวงนั้นกันทุกปีขนาดทุกวันนี้พ่อของเขายังดูดาวดวงนั้นอยู่เลยแล้วพอทั้งสองคนได้นั่งคุยกันไปเรื่อยๆดินเนอร์กันไปเรื่อยๆกินไวน์กันไปเรื่อยๆและด้วยความที่ตอนนี้เขาคิดว่ามันน่าจะเมาได้ที่แล้วเขาก็แนะนำให้กินมันอัพก่อนไม่งั้นจะเป็นแบบนี้มึงอะใครที่บ้านกูเอ้าแล้วนี่กูอยู่บ้านใครแล้วใครอยู่บ้านกูนี่มันบ้านกูอ้าวแล้วใครมาหากูผิดหลังไอ้โอเล่ถ้าอยากกินเหล้าแล้วคอแข็งขึ้นโดยที่ไม่มีอาการแฮงตามมามันอัพสามารถช่วยคุณได้ครับถ้าเกิดว่าเคี้ยว2เม็ดก่อนออกไปปาร์ตี้จะช่วยคอแข็งขึ้นหรือว่าจะเคี้ยว2เม็ดหลังจากปาร์ตี้เสร็จจะช่วยลดอาการแฮงได้เพราะว่ามันอัพมีเอนไซม์ช่วยย่อยสลายแอลกอฮอล์ได้ถึง 80% สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีทั้งใน Shopee ใน7 และ LINE Shop ถ้าไม่อยากแฮงและสามารถอยู่ยาวได้ทั้งคืนแล้วไม่อยากเป็นภาระเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างสั่งซื้อมันอัพที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับอ๋อสงสัยผู้ชายหวังดีกับเราเว้ยแล้วพอกลืนได้ที่สุดท้ายทั้งคู่ก็มีอะไรกันแล้วพอตอนเช้าเดลายเธอขอตัวกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอมีความรักเห็นว่าหมาของเธอที่เลี้ยงมานานมันกำลังป่วยแล้วพอพาไปหาหมอก็บอกแล้วว่ายังไงก็ไม่รอดซึ่งหมาตัวนี้ก็ไม่ใช่หมาตัวแรกที่อเดลายเลี้ยงมาแต่ว่ามันก็เป็นอีกตัวนึงที่จากเธอไปก่อนและส่วนเอลลิสเขาพยายามติดต่อเดลายมาเรื่อยๆแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมตอบเขาเลยและสุดท้ายเขาก็เลยไปดักรออเดลายที่บ้านเพราะว่าเขาแอบไปถามที่อยู่อเดลายที่ห้องสมุดมาแน่นอนว่าอเดลายเธอก็ไม่ชอบที่เอลลิสทำแบบนี้เธอก็บอกเลยว่ายังไงเราสองคนก็ไปกันไม่รอดแล้วที่อเดลายปฏิเสธเอลลิสก็เพราะว่าตอนนี้เธอไม่อยากเห็นคนรักของเธอจากไปอีกแล้วอีกวันนึงตอนที่เธอมาที่บ้านของลูกสาวเฟนนี่ก็ถามว่านี่แม่เป็นอะไรเนี่ยตอนนี้อเดลายเธอก็แค่ไม่อยากโกหกใครอีกเฟนนี่บอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะคนที่เคยไล่ตามแม่มาตอนนี้ก็น่าจะตายไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างนึงต่อให้มีชีวิตอยู่ก็คงตามไม่ไหวแล้วแหละอันที่จริงแม่ไม่ต้องหนีไปไหนแล้วด้วยซ้ำถึงต่อให้แม่
ากหาแฟนสักคนนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยอเดลัยบอกว่าที่จริงเธอก็เจอผู้ชายอยู่คนนึงผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าแม่ก็ไล่เขาไปเรียบร้อยละเฟนนี่ก็ถามว่าแม่ทำอะไรเนี่ยแล้วแม่จะไล่เขาไปเพื่ออะไรเฟนนี่ก็แนะนำว่าให้แม่ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างที่อยากทำดีกว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็ไปขอโทษผู้ชายคนนั้นซะทีนี้อเดลัยก็เลยกลับมาหาเอลลิสอีกรอบนึงเธอก็นัดเจอกับเอลลิสที่เขาไม่เคยไปมาก่อนซึ่งที่นี่ดูเผินๆมันก็เหมือนโกดังล้างแต่ว่าความจริงในปี1930ที่นี่มันเคยเป็นโรงหนังมาก่อนซึ่งทีแรกคนที่สร้างที่นี่เขาก็กล่าวว่าจะทำให้เป็นโรงหนังกลางแจ้งแต่ว่าด้วยกฎหมายสมัยนั้นมันก็ทำไม่ได้เจ้าของก็เลยดัดแปลงที่นี่บางอย่างจนทำให้เหมือนว่าหลังคามันมีดาวบนท้องฟ้าอยู่แล้วก็มีจอหนังให้ทุกคนได้ดูตอนนี้เอลลิสเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรอเดลัยแล้วแถมยังชวนเธอไปที่บ้านของพ่อแม่เขาอีกซึ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้พ่อแม่ของเขาก็จะฉลองวันครบรอบแต่งงานปีที่40พอดีพ่อของเอลลิสเห็นหน้าอเดลัยเขาก็จำได้ว่าผู้หญิงคนนี้แหละชื่ออเดลัยอเดลัยเธอก็เหมือนจะรู้จักกับพ่อของเอลลิสเหมือนกันแต่เธอก็โกหกไปว่าเธอไม่ได้ชื่ออเดลัยชื่อของเธอก็คือเจนนี่วิลเลียมเขาก็บอกว่าอเดลัยหน้าเหมือนเพื่อนเก่าเขามากเลยและเพื่อนเก่าเขาก็มีชื่อว่าอเดลัยโบแมนอเดลัยก็เลยต้องโกหกว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของเธอเองแต่ว่าตอนนี้แม่ของเธอก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วพอวิลเลียมยิ่งมองหน้าอเดลัยเธอก็เหมือนกับคนที่เขาเคยรู้จักมากจริงๆเพราะว่าตอนนั้นตอนที่วิลเลียมเจออเดลัยครั้งแรกอเดลัยเธอก็ลดเสียอยู่พอดีแล้วพอวิลเลียมได้เห็นหน้าอเดลัยครั้งแรกเขาก็หลงรักเธอทันทีแล้วอเดลัยเองเธอก็รู้สึกสนใจในตัววิลเลียมเหมือนกันซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอีก5สัปดาห์ทางที่อเดลัยตั้งใจไว้แล้วว่าเธอจะไม่มีความรักอีกแต่พอมาเจอวิลเลียมเธอก็ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วพอเช้าอีกวันนึงทั้งวิลเลียมทั้งอเดลัยทั้งสองคนก็นอนไม่หลับเลยแต่ว่าอเดลัยเธอก็ต้องทำเป็นไม่รู้จักกับวิลเลียมวิลเลียมเขาก็บอกว่าเขาเคยเจอแม่ของเธอเมื่อประมาณตอนเรียนแพทย์อยู่ปี2ได้แต่ว่าตอนนั้นวิลเลียมก็เบื่อที่จะเรียนแพทย์เพราะเขาสนใจในดาราศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์มากกว่าซึ่งอเดลัยก็เป็นคนบอกเขาเองเลยว่าให้ทำในสิ่งที่อยากทำเพราะชีวิตของคนเรามันสั้นแล้วพอวิลเลียมยิ่งพูดถึงอเดลัยทั้งเมียของเขาแล้วก็เอลลิสก็รู้เลยว่าพ่อเคยเป็นแฟนกับอเดลัยมาก่อนแล้วเมียของเขาก็ทนฟังอยู่ไม่ได้ก็เลยลุกหนีไปเลยวิลเลียมก็บอกให้ทั้งสองคนรอแป๊บนึงไฟไหม้บ้านละวิลเลียมเขาต้องมาง้อเมียของเขาก่อนเพราะว่าเรื่องอเดลัยเนี่ยก็ผ่านมาตั้ง40ปีละแล้วยิ่งตอนนี้เธอยิ่งตายไปแล้วด้วยเรื่องของเขากับอเดลัยมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้และส่วนอเดลัยตอนนี้เธอก็ยืนคิดว่าเธอทำอะไรอยู่เนี่ยเธอเองก็เคยเป็นคนรักกับวิลเลียมมาก่อนแล้วแถมตอนนี้เธอยังมาเป็นคนรักกับลูกชายของวิลเลียมอีกแล้วพอถึงช่วงดึกวิลเลียมก็เรียกทุกคนมาเล่นเกมกันซึ่งมันก็เป็นเกมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วคนในครอบครัวก็ไม่เคยมีใครตอบคำถามประวัติศาสตร์เอาชนะวิลเลียมได้เลยสักคนแต่ว่ารอบนี้อเดลัยเธอตอบได้หมดลูกสาวของวิลเลียมก็บอกว่าแปลกมากเลยที่วันนี้มีคนเอาชนะพ่อได้หรือไม่บางทีดาวหางเดลล่าที่พวกเรารอกันมานานอาจจะมาถึงเร็วๆนี้ก็ได้ซึ่งดาวหางที่วิลเลียมคอยตามหาอยู่ตลอดเขาก็ตั้งชื่อให้ดาวหางดวงนี้ว่าเดลล่าเดลล่ามันก็ย่อมาจากชื่อของอเดลัยแล้ววิลเลียมตลอดมาเขาก็ไม่เคยลืมอเดลัยเลยสักวันหนึ่งแล้วพอทุกคนแยกย้ายหลังจากเล่นเกมเสร็จอเดลัยเธอก็ออกมาเดินเล่นนอกบ้านซึ่งวิลเลียมก็นั่งดูดาวอยู่ที่นี่พอดีอเดลัยก็ถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อดาวหางดวงนั้นว่าเดลล่าก็จากที่เขาคำนวณมาดาวหางดวงนั้นจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ200ปีแต่ว่าเขาก็คาดกับดาวหางดวงนั้นเป็นนิดเดียวเหมือนกับแม่ของเธอไงวันนั้นวันที่เขากำลังจะขออเดลัยแต่งงานเขาก็เตรียมแหวนแต่งงานไว้ในมือแต่ว่าอเดลัยเธอก็ไม่ได้มาตามนัดและสุดท้ายเราสองคนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วพอตอนเช้าอเดลัยเธอก็เดินมาเจอกับวิลเลียมอีกวิลเลียมบอกว่ามีแมลงเกาะอยู่บนหัวของเธอเขาก็เลยกะจะปัดออกให้แต่พอวิลเลียมเห็นรอยแผลเป็นที่อยู่บนมือของอเดลัยเขาก็จำได้ว่าอเดลัยที่เขารู้จักก็เคยมีแผลแบบนี้มาก่อนเพราะว่าตอนนั้นที่เขากับอเดลัยไปเดินป่าด้วยกันมือของเธอก็ดันโดนกิ่งไม้บาดพอดีแล้วก็เป็นวิลเลียมนี่แหละที่เป็นคนทำแผลให้เธอเองวิลเลียมยังบอกเองเลยว่าแผลมันน่าจะลึกมากแล้วมันน่าจะกลายเป็นแผลเป็นด้วยและส่วนวิลเลียมตอนนี้เขาก็รีบไปที่ห้องเก็บของเขาก็พยายามค้นหารูปที่เขาเคยถ่ายคู่ไว้กับอเดลัยแล้วพอเขาหาเจอเขาก็คิดว่าใช่เลยเจนนี่ไม่ใช่แค่หน้าเหมือนอเดลัยอย่างเดียวแต่ว่าเธอคืออเดลัยเลยจากนั้นวิลเลียมเขาก็รีบขับรถไปหาอเดลัยแล้วพอเจออเดลัยเขาก็บอกว่าให้เธอเล่าความจริงมาเพราะว่าเขาจำรอยแผลเป็นอันนี้ได้และเขาก็เป็นคนเย็บแผลอันนี้ให้อเดลัยเองแล้วทำไมหน้าตาของคุณยังเหมือนเดิมเลยอเดลัยเองก็อธิบายเรื่องนี้ไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าอยู่ๆเธอก็ไม่แก่ลงไปเองเธอเองก็อยากบอกเรื่องนี้กับวิลเลียมแต่เธอก็กลัวว่าพวกนั้นจะมาตามล่าเธอวิลเลียมก็เข้าใจเพราะว่าในยุคนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกๆขึ้นมาทุกคนต้องโดนจับทดลองหมดเขาเข้าใจแล้วว่าอเดลัยทิ้งเขาไปทำไมวิลเลียมก็บอกว่ารอบนี้คุณไม่ต้องหนีอีกแล้วก็ได้อย่างน้อยอเดลัยก็ได้ใช้ชีวิตของตัวเองแล้วอย่างน้อยอเดลัยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายของเขาไงเพราะเขารู้ว่าเอลลิสรักอเดลัยมากแต่ต่อให้วิลเลียมจะพูดแบบนี้อเดลัยเธอก็คิดจะหนีอยู่ดีเธอก็เลยรีบไปเก็บข้าวของที่บ้านจากนั้นก็รีบขับรถออกมาเลยแล้วพอวิลเลียมเขาจะมาห้ามก็ห้ามไม่ได้และส่วนทางด้านเอลลิสที่เห็นจดหมายของอเดลัยเขียนทิ้งเอาไว้พอลองต
ตามหาเดลายเขาก็ตามหาไม่เจอเอลลิสก็มาถามพ่อว่าพ่อไปพูดอะไรกับเธอหรือเปล่าเนี่ยวิลเลียมเขาก็ได้แต่บอกว่าเธอจะไม่กลับมาอีกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกความจริงให้เอลลิสฟังและส่วนตอนนี้เอลลิสเขาก็คิดว่าจะไปตามหาเดลายวิลเลียมก็ถามว่าลูกรักเธอไหมเอลลิสก็บอกว่ารักดิแล้วลูกรู้ได้ไงว่าลูกรักเธอเรื่องนี้เอลลิสก็ไม่รู้เหมือนกันเขารู้แต่ว่าถ้าไม่มีเธอเขาแย่แน่คำตอบโดนใจมากลูกชายเอากุญแจรถพ่อไปเลยและส่วนอเดลายที่หนีออกมาเธอคิดว่าทั้งชีวิตของเธอก็เอาแต่หนีมาตลอดแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เธอต้องหนีเหมือนกันแต่ว่าเดลายเธอก็ไม่อยากหนีอีกรอบนี้เธอก็เลยโทรไปบอกกับลูกสาวว่าเธอจะกลับไปใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมและระหว่างตอนที่เธอกำลังกลับรถมันก็มีรถคันนึงพุ่งมาชนเธอพอดีแล้วแทนที่รถคันนี้มันจะลงมาดูมันก็ขับหนีไปเลยและส่วนอเดลายที่กระเด็นออกมาจากนอกรถวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ดันมีหิมะตกและเมื่อร่างกายของเราเริ่มเย็นขึ้นร่างกายของเราจะพยายามสร้างความร้อนในการสั่นแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ร่างกายจะหยุดการไหลเวียนของเลือดอย่างรุนแรงและมันจะทำให้การเผาผลาญลดลงอย่างมากซึ่งมันก็ส่งผลให้อีกไม่นานคุณจะเสียชีวิตและคุณจะตายในแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยซึ่งในภาวะสุดท้ายก่อนจะตายคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะหายใจนาทีแค่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นแต่ว่าถึงอย่างนั้นร่างกายจะทำงานแค่ช้าลงแต่ว่ายังไม่ตายซึ่งตอนนั้นเองเอลลิสก็ขับรถตามมาทันพอดีแต่ว่าหัวใจของอเดลายตอนนี้ก็หยุดเต้นไปแล้วเอลลิสก็พยายามช่วยในการปั๊มหัวใจของเธอกลับมาและตอนนี้ชีพจรของเธอก็หยุดนิ่งไปเลยถ้าดูจากเวลานี้อเดลายเธอจะมีอายุถึงแค่107ปีแต่ว่าตอนนั้นเองแพทย์สนามก็พยายามใช้เครื่องมือปั๊มหัวใจของเธอกลับมาแล้วพวกเขาก็ปล่อยกระแสไฟฟ้า750โวลต์เข้าไปในร่างของอเดลายมันก็เลยทำให้ชีพจรของเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นทีมแพทย์ก็รีบพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลและจากการตรวจเช็คร่างกายของหมอตอนนี้เธอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าร่างกายของเธออ่อนเพลียหมอก็บอกว่าอาจจะพูดกับเธอได้แค่2-3คำแค่นั้นแล้วพอเอลลิสเข้าไปเยี่ยมอเดลายแน่ใจนะหมอว่าร่างกายอ่อนเพลียจริงเนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลนี่เรียบร้อยไปละและด้วยความที่อเดลายเธอไม่อยากหนีอีกเธอก็เลยอยากบอกความจริงกับเอลลิสอย่างแรกเลยเธอไม่ได้ชื่อเจนนี่จากนั้นเธอก็เล่าความจริงให้เอลลิสฟังทุกอย่างและส่วนเฟนนี่ก็ไม่เยี่ยมแม่ของเธอเหมือนกันแล้วพอเอลลิสเห็นหน้าลูกสาวของอเดลายเขาก็เชื่อเลยว่าอเดลายแก่จริงและหลังจากนั้น1ปีต่อมาอเดลายเธอก็ย้ายมาอยู่กับลูกสาวของเธอเพื่อที่จะมาดูแลเฟนนี่หลังจากที่เธอไม่เคยดูแลเฟนนี่เลยและส่วนกับเอลลิสอเดลายเธอก็ยังคบกับเขาอยู่พอรอบนี้อเดลายส่องกระจกเธอก็สังเกตเห็นว่าผมของเธอเส้นนึงเป็นสีขาวทั้งที่ตลอด60กว่าปีที่ผ่านมาผมของเธอไม่เคยงอกเลยสักเส้นอเดลายก็คิดว่าหรือว่าเธอกำลังแก่ลงหลังจากตอนนั้นที่อเดลายถูกกระตุ้นด้วยเครื่องปั๊มหัวใจโครงสร้างเทโลแมร์ในทีนของเธอมันช่วยฟื้นคืนความยืดหยุ่นให้กับยีนของเธอเองส่งผลให้อเดลายกลับมามีวัยตามธรรมชาติและส่วนเรื่องดาวหางที่วิลเลียมทำนายเอาไว้มันก็เป็นไปตามที่เขาพูดแต่ถึงจะช้าไป50ปีก็ตามและเรื่องทั้งหมดก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทเข้ามาด้วยทั้งในซูเปอร์แตงแล้วก็ทูมันนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ